อย่างที่เราได้รายงานกันไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะมีเขตเลือกตั้งซ่อมนั่นก็คือที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยนะคะมีรายงานข่าวออกมาแล้วแล้วก็แจ้งในที่ประชุมแล้วนะคะว่าทางคณะกรรมการสรรหาของพรรคได้มีมติส่งผู้สมัครก็คือนางสลิดทิพย์สุขวัฒน์นะคะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดสมุทรปราการแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะนี่ก็เป็นรายงานจากพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูศึกครั้งนี้กันต่อไปที่เขต5สมุทรปราการนะคะ